นับสนุนแอดสุดหล่อได้ที่นี่นะครับรุ่นน้องเธอเพิ่งจะเรียกคุณหลินว่าคุณชายหลินใช่ไหมมันเป็นเรื่องปกติเลยที่สามีภรรยาจะเรียกกันแบบนี้โอ้แย่แล้วรุ่นพี่เป็นนักสอบสวนชั้นยอดและมีประสบการณ์ตรงเรื่องสามีภรรยามาตั้ง10ปีที่เขาเงียบไปเมื่อกี้เป็นเพราะเขามองออกถึงอะไรบางอย่างหรือเปล่านะเรื่องชื่อเนี่ยจะก็เรียกเขาสลับไปมาบางทีก็เรียกว่าคุณชายหลินบ้างคุณสามีตู้บ้างหรือไม่ก็เรียกว่าที่รักนะใช่พวกเราเรียกกันเป็นปกติดูผ่อนคลายดีพวกคุณสองคนดูไม่คล้ายกับคู่รักจริงๆเลยรุ่นน้องยังดูเหมือนแต่คุณหลินดูสึกเหมือนระมัดระวังตัวกับเธอหรือจะเป็นเพราะคุณหลินไม่พอใจที่รุ่นน้องเคยเป็นนักเรียนของวิทยาลัยเกรดมังกรแม้แต่คนภายนอกยังดูออกว่าเขาระมัดระวังตัวตอนอยู่กับฉันไม่แปลกเลยที่เขาชอบพูดจากัดแย้งฉันเสมอรุ่นนิสัยส่วนตัวที่เป็นคนช่างสงสัยเป็นไปได้ที่เขาจะคิดว่าฉันมีวัตถุประสงค์บางอย่างจึงแต่งงานด้วยฉันจำได้แล้วคุณหลินฉันเคยเห็นข่าวลือเรื่องรักๆของคุณกับฉีโม่ถังคุณสองคนแต่งงานกันเพื่อบังหน้าหรือเปล่าอะไรนะฝ่ายกาคนใดมันเก่งข่าวนี้ฉันจะไล่มันออกคุณลินพิสูจน์ถือว่าคุณนะไม่ใช่เกย์พิสูจน์ว่าคุณรักคุณน้องของฉันเดี๋ยวนี้เฉันขอยืมมีดหน่อยนะจะทำให้ตระกูลลินขายได้ไม่ได้ลินตู้คุณและไม่ควรทำให้รุ่นพี่ต้องส่งของสื่อวอี้เป็นห่วงเธอถึงแม้ว่าเราจะจูบกันมาหลายครั้งแต่ครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนๆอย่างสิ้นเชิงอาจีจะประสบการณ์แต่งงานของนายมากกว่า10ปีนายคิดว่าพวกเขาแต่งงานกันเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่ามันก็พูดยากถึงจะกับภรรยาจะแต่งงานกันมา10ปีแต่เราก็ไม่เคยทำอะไรที่น่าตื่นเต้นต่อหน้าคนอื่นเหมือน2คนนี้วางใจได้การแต่งงานของพวกเราเป็นปกติดีที่รักเพราะว่ารุ่นพี่ของคุณสงสัยในความสัมพันธ์ของปงกับฉีโม่ถังทำไมเราไม่ฉีโม่ถังกับรุ่นพี่ของคุณพบกันและปล่อยให้เธอสอบตามเขาเองเลยค่ะก็ดีนะคะ
รุ่นพี่จีมั่วทางไปแต่ละคนที่ประเทศเอ็มหลังจากที่เขากลับมาผมแจ้งเขาที่ผิดต่อคุณเลยนี่คือนำบักของเขาหลินตู้เป็นคนที่ดื้อรั้นมากเขาเมินฉันตอนอาหารเช้าแต่ตอนนี้กลับโจ้ฉากหวานเขาไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ยคุณผู้ชายคุณนายหญิงยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะยิ่งก็อดเอ้ยกล้าดื่มวอดก้าหมดขวดได้ยังไงเนี่ยกล้าสิฉันยังกล้าขับเครื่องบินหลังจากดื่มด้วยนะรุ่นพี่ทั้งสองคนน่ะเป็นเหมือนคนในครอบครัวของฉันฉันมีความสุขมากที่คุณทำให้พวกเขาประทับใจได้ฉันเลยดื่มวอดก้าหนึ่งขวดเป็นของขวัญตอบแทนคุณง่าฉันบังเอิญจูบเธอไปฉันละเมิดกฎแล้วล่ะแต่ไม่ต้องกังวลต่อไปฉันจะไม่ทำบาปนั้นอีกไม่ได้คุณต้องทำต่อไปนี่เธอเป็นผู้หญิงนะเฮ เรามาคุยเรื่องที่สำคัญมากกันดีกว่าหลินตู้คุณจ้างคนมาตามสืบฉันใช่ไหม